จิ้มก็เขาก็จะเป็นสูตรอย่างนี้มันต้องแบ่งสัดส่วนมันจะเป็นความเผ็ดแซ่บซ่าซ่านก่อนซึ่งฉันเป็นคนที่แซ่บอันนี้ก็จะคล้ายๆสูตรกวางตุ้งก็จะสมมติอันนี้หนึ่งอันนี้จะสองประมาณนั้นพออันนี้จะเผ็ดอันนี้จะได้ความแบบมีความหวานความกลมกล่อมความเผ็ดเล็กน้อยของฉันแทบจะหนึ่งต่อหนึ่งเพราะฉันกินเผ็ดแซ่บอ่ะคนอื่นยังไงไม่รู้เชิญค่ะปรุงได้ตามอัธยาศัยอันนี้พวงนมสั่งมาสี่พอร์ชั่นกินจะเบรกกันจะเบรกนางเดี๋ยวนางไม่ช่วยกินเป็นไรจริงหรอจริงหรอดูสดให้พี่มาดูสดใช่เอหมูเจ๊รอเวลานี้มาเลยอืมเจ๊เป็นคนชอบกินหมูทั้งซิงซิงทุกคนที่นี่คือเพชรบูรณ์ค่ะนะคะเป็นร้านลับๆลึกลับขับรถผ่านลุงโทนี่ยังไม่แวะเออไม่เอาลุงโทนี่เลยค่ะเอาวันนี้ก่อนปล่อยลุงโทนี่เล่นน้ำไปก่อนโคตรไอ้นี่เลยเนาะโคตรดีดอะลุงโทนี่อะตื่นเต้นมากเลยอะหิวชอบมากเลยอะใจสั่นเลยเนี่ยดูดิอันนี้คือ180บาทใช่ไหมวะไหนวะ55โอเค55คูณ4 200กว่าบาทน้ำลายไหลไม่หยุดเลยเนี่ยเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเทรวมจะได้ไม่หลายจานเดี๋ยวนะคะขอนะคะปึ๊บนี่เลยจานนี่ด้วยนะคะนี่ด้วยนะคะโอเคตื่นเต้นตื่นเต้นมาแล้วขอหัวใจรัวๆให้กับเจ๊บ้านด้วยจ้านี่เลยค่ะครับโอ้ยร้อนแทนลุงเด้นี่แหละต่างกับบรรยากาศเมื่อกี้มากเมื่อกี้ไปกินร้านอะไรนะบลองบลองเลอะลาบลองร้านกาแฟแอร์เย็นเฉียบเลยซ้อมเก็บความเย็นเอาไว้แล้วก็มาจัดที่นี่ช่ำๆร้อนๆเลยแหละใช่ร้อนสะใจไอ้หิวคักขอบคุณค่ะก็ร้อนด้วยใช่แล้วจ้าอากาศก็ร้อนจริงๆอ่ะติดแอร์ให้หน่อยสิติดแอร์ตรงนั้นเลยกั้นมุ้ยแกหมูกระทะมันบอกให้เราสู้ๆนะร้อนยังไงก็ต้องสู้นะเจ๊อ่ะสู้ก็สู้เจ๊เนี่ยสู้อยู่แล้วแฟนๆนะคะใครที่ชอบดูเจ๊นะก็ต้องกดหัวใจรัวๆให้กับเจ๊ฮะหมาใครดูไหมอ้าวเป็นเรื่องเนี้ยอ้าวฝันไม่ถูกว่าทีนี้ผมเชื่อเจ้าปีดูลุงมาค่ะทุกคนอ่ะลุงทยอยเอาผักใส่กระยมกระยอยให้ด้วยร้านนี้นะคะเราต้องบอกเลยว่ามันคือซึ่งนี่เลยครับเปตองหมากระทุหมูกระทะอมกงนะคะเป็นชายแดนระหว่างลมสักกับอำเภอเมืองไม่ละตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ตำบลท่าพลบ้านอมกงอำเภอเมืองค่ะเมื่อกี้เราก็อยู่อำเภอเมือง เราแบบนิดนึงเราใกล้ๆไปทำไมลมสักลมสักก็ใกล้ไปกลับรถเฉยๆไปกลับรถที่ลมสักแป๊บนึงเลอบองนั่นแหละเลอบองลาบองพอยตัวเมืองอำเภอเมียงดีมากสนับสนุนเจด้วยการกดหัวใจกดไลค์กดว้าวมากับเพื่อนมากับสามีค่ะ3คนค่ะนะคะขอให้โฟกัสที่บ้านอ้วนและเตากระทะขอดูเพื่อนหน่อยก็ได้เพื่อนหรอลงเฟซไปแล้วไปส่งเอาเพื่อนไม่ค่อยกล้าออกสื่อว่าอะไรมีคดีอยู่ใส่กำไร EM ไว้อยู่ไม่กลับบ้านเหรออืมเขาให้กลับบ้านช่วงส่งอภัยแล้วส่งกลางเก็บดีนะไม่รู้แหละดีทุกอย่างเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยคิดถึงเป็นปีๆอ่ะแบบว่าหมายถึงว่าเวลากลับมาถ้าถามว่าเพชรบูรณ์กลับมาทำอะไรมากินหมูทะร้านเนี้ยได้ไหมอ่ะไม่เป็นอะไร
ชาติที่แล้วคือยังไงกับอะไรหมูกระทะที่นี่ร้านนี้ด้วยนะโอ้ย smell good มากแม่ smell good มากแล้ววุ้นเส้นร้านนี้คืออร่อยจึ้งร้านอื่นก็ไม่เท่าสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยสมุทรสาครสวัสดีคุณบีสวัสดีนะจ๊ะทำอะไรกินกันพิมพ์เมนูมาทำอะไรกินกันพิมพ์เมนูมานี่ค่ะอุ้ยไฟแรงสะใจเจมากเนี่ยสุกแล้วเนี่ยเห็นไหมเธอทำไมเขากับเขาไม่ฮิตซอยจุกันเธอกินไหมในฐานะที่เธอเรียนสายจุนมาซอยจุคือเนื้อดิบๆที่จิ้มน้ำจิ้มอ่ะยากจะได้ทำเดียวไหนเธอลองพูดในมุมมองของเธอแบบไม่เอาดราม่านะเอาแบบข้อเท็จจริงแบบถ้าเป็นหมูช่วงนี้มันเป็นหมูโรคหมูดับเนื้อเนื้อเนื้อจีพยาธิตัวมีตืดตืดควายตืดตืดควายคนก็บอกว่าต้องทำผ่าก็ใช่แต่คือถ้าเป็นพยาธิมันอยู่ในตัวสัตว์อยู่แล้วถ้ามันมีการเกิดโรคแล้วก็ดูถ้าเราอ่อนแอเราก็ตุยใช่ไหมน้ำดีมันก็ฆ่าตายหมดแล้วน้ำย่อยน้ำย่อยสวัสดีจ้าทุกคนหมูทะหมาทุค่ะร้านนี้คือปังมามันคือหอมมากมันคือดีมากนะจ๊ะแล้วก็ปิ้งให้สุกๆนะคะสุกแล้วเกรียมแล้วเนี่ยอุ้ยใส่เยอะแล้วลุงจะเดือดจะล้นเอาสวัสดีนะจ๊ะช่วยเข้ามาแล้วกดหัวใจรั่วๆให้หน่อยจ้ะสนับสนุนเจ้ให้เจ้ได้ทำวิดีโอสนุกๆให้ทุกคนได้ดูพวงนมย่างสุกแล้วเริ่มน้ำจิ้มคือที่สุดฉันแบบฉันลองซื้อน้ำจิ้มไปทำเองที่บ้านก็ไม่ได้เพราะอะไรมันไม่มีนมกวยตายไฟล้มกวยวังอลังโก้ว้าวสวยยำมีมากินหมูทะเนี่ยไม่ใช่เลยนะอยากกินผักเนี่ยเรากินผักด้วยเราไม่ได้ว่าจ้องท่าจะกินแต่หมูอย่างเดียวน้ำจิ้มแบบนี้การพูดที่เพื่อนบ้างต้มหรือย่างโอ้ยข้างนี้ขอต้มถ้าอย่างเงี้ยต้มถูกต้องถ้าหันทานต้มต้องย่างหมาที่หมูได้กินไก่แดงน้ำพริกมันหอมไม่ค่อยอร่อยเท่าหรอซื้อแถววัดท่องเสดียมเขาหมักไม่เลิศแต่ก็ยังว่าหาทีบางทีอ่ะไม่ได้นะที่ว่าใส่ไม่ตักทีด้วยกับทีเลยหาไม่ได้แต่ก่อนคือยังมีหาได้อยู่เธอกินไหมอะพวงนมเนี่ยกินสักเท่าไหร่ก็กินฟิลคล้ายๆชีสนะอร่อยแฟนเพจคุยกันเองนะพอดีว่าเดี๋ยวยุ่งอยู่หมายถึงว่าทักแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็อ่านคอมเมนต์กันเองคุยกันเองเจรจากันไปมาถ้าใครรู้เจ๊บ้านอยู่เพชรบูรณ์นะว้ายเสียดายว่ะเดี๋ยวทิ้งที่ไหนดีอ่ะเอามาต้มเหรอต้มจบฮะล่วงตรงกระเบื้องไงเราก็เลยแบบย่างให้เต็มๆจะได้แบบไฟเขาแรงดีเลยอ่ะก็จุ่มตะเกียบไว้ฆ่าเชื้อร้านนี้เป็นร้านที่บาร์อ้วนชอบกินมากนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่มีเวลาให้ร้านอื่นเลยจริงๆเดี๋ยวว่าหาว่านะหมูกระทะมีคนแนะนำให้ไปร้านนู้นร้านนี้เยอะมากแต่ว่าถ้ามีเวลาหลายวันก็ไปกินร้านอื่นด้วยแต่ว่ายังไงเนี่ยหนึ่งในหนึ่งมื้อของทริปเพชรบูรณ์ยังไงก็ต้องร้านนี้แน่นอนเชื่อว่าเจ้าของร้านน่าจะจำเราได้แหละได้จำไม่ได้ก็ไม่ได้ตัวเราใหญ่ๆอ่ะเนาะแปดรอบแล้ว
อยู่หรอกมีแบบไม่ออกสื่อก็มีนะแอบมากินกันสองคนอะไรเงี้ยวิแอบแซบฟิลแอบแซบอ่ะกินกันสองคนเหรอวะเคยอยู่บางทีแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เวลาเคยมีแอบแอบอยู่เหมือนกันแบบขับรถมาแล้วก็กลับเราเล่นไม่มีอ่ะโมลุงมีวูนเซลลลลลลว้าววูนเซลร้านนี้ก็อร่อยเฉยเลยอ่ะจริงๆอ่ะเนี่ยลงช่วงเดือดๆอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียคือเตาเขาตื้นนะคงมีเหตุผลของเขาอะนะแต่ว่าเตาไม่ได้เดี๋ยวนะขออีกทีมันก็จะมี6อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเนี่ยค่ะวุ้นเส้นร้านนี้คือสุดยอดเดี๋ยวนะม้วนไปแบบนี้ก็สุกเลยนี่แล้วก็นู้นม้วนชูมือขึ้นแล้วม้วนนี่มันหมกไปมาเนี่ยน้ำจิ้มดีเนาะน้ำจิ้มเขาคือแบบคลาสสิกอ่ะมันไม่เหมือนที่ไหนเลยอ่ะอ่ะผู้ชายรักเราหนึ่งอย่าดราม่านะผู้ชายคีบหมูให้ผู้ชายบอกรีบกินซะจะได้รีบกลับร้อนติ๊กตอกเพลงติดเลยก็สิบไปเนี่ยเพลงชาติเนี่ยเธอเอ้ยชีวิตอะฉันคือแบบบ้ามากปากบอกอยากกินผักนะแต่มาถึงกินหมูไม่หยุดเลยเนี่ยบาดอ้วนเอ้ยเอาได้ไหมมันจะยากหน่อยนึงอะเนาะสุดยอดเลยร้านนี้คือไปตองเอ็กน้ำจิ้มดีกว่าหรออืมหืมน้ำจิ้มทำไมพี่เอาน้ำใส่น้ำใส่กระเทียมไปนะหมายถึงน้ำจิ้มลุงอะเหรอลุงก็ปรุงเอาดิหนูไม่ทำให้อ่ะเนี่ยหนูไม่รู้ว่าพี่จะแบบสัดส่วนยังไงร้านนี้ขอคอนเฟิร์มนะคะกินเผ็ดร้อนเนี่ยอืมอันนั้นหวานเทเลยร้านนี้มันจะแตกต่างจากร้านที่เคยกินทุกร้านในโลกมนุษย์คือเขาจะมีพวงนมจานละ55 บาทเราก็สั่งมาเลย4จานนะตอนนี้อร่อยมากอะไรสุดารัตน์วะเอ็กเอ็งพิมพ์อะไรคะมึงพิมพ์ชุกได้นะมึงอย่าพิมพ์ชื่อพ่อแม่กูนะมีโมเมนต์ไหมกระถมอะเรียกชื่อพ่อชื่อแม่กันสนุกสนานสวยกว่าเป็นได้ไหมเป็นลาวงงมากเดี๋ยวพี่เรียกมึงเรียกพ่อกูเรียกพ่อมึงแค่นั้นจบไม่มีอะไรไม่ต้องเครียดแค่เรื่องชื่อพ่อเล่นต้องแบบแรงอยู่เด้อหรออะไรวะนี่งงมากอ้าวความสุขแหละยุคนั้นมันต้องแหละอ่ะไรฟ์แล้วคุกอิสคุกชุกแล้วพี่น้องจุ่มตรงเดือดมาแซ่บเลยพี่น้องเลยน้ำจิ้มดีมากจะหาที่ไหนเสมอเหมือนลุงช่วยเอาอันนี้ไปกล้อง iPhone หน่อยให้เห็นใกล้ๆว่าพวงนมมันเป็นยังไงพวงนมก็จะเป็นอย่างนี้ใช่คือนมหมูเนี่ยมันจะรสชาติแบบเหมือนชีสอ่ะเหมือนหมูชีสอ่ะกลมกล่อมอร่อยอ๋อก็อื อาจจะเล่นน้ำเปียกอะไรไม่สนใจจังหวะนี้ขอแบบ
ซึ้งซึ้งก่อนพี่จงรักสวัสดีจ้าตามไปกินกันไหมอยากกินเลยจะทำอะไรทันไหมมาสิเพชรบูรณ์เก่งไหมสามารถมองเห็นอะเดาเอาว่าเขาพิมพ์ว่างั้นใช่ไหมพิมพ์มาตัวใหญ่ๆได้ทุกคนเข้าหลักสี่เกินหลักสี่หมดแล้วมันใครอยู่เพชรบูรณ์เหรอมาเด้อพวงนมน้ำจิ้มเขาอ่ะมันอร่อยแบบยูนิคอ่ะรสชาติไม่เหมือนอ่ะหาที่ไหนก็ไม่เหมือนด้วยนะอธิบายก็ไม่ถูกว่ามันยังไงแต่อร่อยมากลุงสุกมาแล้วที่ต้มๆอยู่เนี่ยการบอกฆ่าเชื้อก่อนต้ม10นาทีผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุเอาไว้อยู่ในกล่องพยาธิภาพไอ้ลุงอะไรบ่นอะไรเดี๋ยวเติมน้ำซุปหน่อยมีความสุขมากเพลินมากนางั่วนางั่วอะไรอ่านดูตรงนี้คือเปตองหมูกระทะสาขาท่าพลอมกงเท่านั้นสาขาอื่นไม่สนใจไม่เฝ้าไม่รู้เรื่องไม่ชอบจะเอาสาขานี้เท่านั้นที่อื่นมีรู้ไม่เอาเอาที่นี้เท่านั้นจำไว้พี่ปุ้ยมากินด้วยกันอร่อยค่ะร้านนี้แมนสุดยอดแล้วเนี่ยขนาดลุงโทนี่เล่นน้ำอยู่ยังไม่แวะทำคอนเทนต์กับลุงโทนี่เลยกว่าเพื่อที่จะมาเนี่ยลุงโทนี่ก็เล่นน้ำไม่หยุดเลยลองแวะเลยลุงจะได้สระกูโดนแน่ถ้าลงแวะหาลุงโทนี่กระจกฟ้าประตูเลยใครรู้จักลุงโทนี่กดเลขเจ็ดโดนแน่ขับ BM มานั่งมาเล่นน้ำสงกรานต์อยู่ริมถนนอยู่ไม่ไกลอย่างเงี้ยมาจ้ะทุกคนรถปังคือไฟมันร้อนแบบร้อนอย่างเงี้ยเลยอ่ะลุงโทนนี่อะไรก็ไม่รู้ยาวๆอ่านดิหยุดเลยหยุดโรงแรมบุรพาที่ผมอะไรนะลุงโทนนี่อยู่โรงแรมบุรพาที่ผมอ๋อตอนเนี้ยนะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเมื่อกี้เล่นน้ำอยู่เนี่ยถ้าตอนนี้คงย้ายเข้าไปโรงแรมบุรพาแล้ววะป่ะเนี้ยแต่เมื่อกี้เล่นน้ำอยู่ตอนที่ฉันไปคาเฟ่อะห่วงกินหมูท่ะทำได้พี่ปุ้ยใครเข้ามาดูบ่อยๆเขาจำได้หมดแหละพี่น่ารักกับหนูตามทุกแพลตฟอร์มพูดคุยมิตรภาพพลังบวกฮานไม่มีเข้ามาด่าไม่ได้เข้ามาเกรียนเข้ามาพูดคุยแต่ดีๆทักทายแบบผู้ใหญ่คุยกันยำเหนื่อยยำท้อให้กำลังใจกันคนเราอ่ะใครจะจำไม่ได้คนน่ารักอ่ะแต่คนไม่น่ารักก็จำได้อยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยอยากจำถ้าเป็นไปได้อ่ะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวสิค่อยๆค่อยๆไฟมันแรงอยู่โอ๊ยๆๆเดี๋ยว
คยได้กินพวงนมสักอันนึงเนี่ยกินแล้วโอเคโอเคฉันห่วงเพื่อนไม่ได้กินนมกินนมกินนมจะได้โตโตไปด้วยกันใช่ไหมเคสว่าไงลูกพวงนมคุณเลิศพวงนมอะไรก็อร่อยดูเดี๋ยวเปิดเป็นช่วงช่วงเก็บช็อตเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเปิดกันอ่ะพวงนมช่ำๆจ้ะนี่เลยจ้ะทุกคนจิ้มน้ำจิ้มนะคะทุกคนให้น้ำจิ้มนะคะของเขาก็เป็นน้ำจิ้มผลิตเองเห็น